อยู่กับแท็กนะครับ84ตัวนะครับชาแนลนะครับนี่ครับเนื้อที่เราทําไว้เนาะหมูที่เราทําไว้เนาะหมักไว้เนาะเราจะมาทอดให้ดูเนาะว่าหน้าตาจะเป็นไงหอมมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปทอดกันเลยประมาณนี้ใส่กระทะเนาะทางกระทะไปเลยเอาใส่ไปเลยครับหมูครับอ่ะมากเลยนะครับเอาไว้แค่วันเดียวนะครับวันเดียวนะครับหอมกระเทียมมากเลยนะครับสุดยอดนะครับกระเทียมเลยเต็มเลยอันนี้เราแบบทํากินแบบเร่งรีบเนาะแบบไม่ได้ทําแบบเก็บแบบนานๆเหมือนคนอื่นเขาเนาะถ้าเกิดว่าเขาเก็บทําแบบเก็บนานเขาจะมีข้าวใส่เลยนะข้าวเหนียวนึ่งเนาะใส่ขยำลงไปด้วยแต่เราไม่ได้ใส่ข้าวเนาะแบบเนี่ยแบบทําแบบแค่หมูรูเดียวเนาะเราทํากินแค่วันสองวันก็หมดแล้วนะครับพอมันเป็นเนาะวันนึงก็เป็นแล้ววันรุ่งขึ้นมาเราก็ทอดวันสองวันก็หมดแล้วอย่างผมนี่ทอดคาบเดียวก็หมดแล้วครับหมูโลนึงไม่พอกินนะครับครับนี่ครับหน้าตาจะประมาณนี้เนาะครับทอดแล้วรอบสองไฟหมดเลยครับหน้าตาจะประมาณนี้ส้มตอนหมูเนาะเขาก็อาจจะคนอื่นอาจจะกินได้หลายคาบนะครับแต่ว่าผมเนาะทอดเลยทีเดียวเลยจบประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันอีกทีนึงนี่นะครับที่เราทอดออกมาเมื่อกี้นี่เนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส้มตอนหมูนะครับโอเคครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะทอดหมูเนาะส้มตอนหมูเนาะส้มหมูตอนส้มตอนหมูครับเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะโอเคส้มตอนหมูครับนี่ครับโอเคฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายสบายดี